แม้เสียงจะหาแห้งเพราะเพิ่งลงจากเวทีคอนเสิร์ต4+1มาหมาดๆนะคะแต่หนุ่มฮอตณเดชน์คูกิมิยะก็ยังขอโชว์สปิริตหอบอูคูเลเล่คู่ใจมาร้องเพลงขับกล่อมสาวๆคู่กับสาวห้าวโรสซิรินทิพย์ในงาน17 Valentine Party ค่ะโดยเจ้าตัวก็เผยว่าติดใจการร้องเพลงซะแล้วนะคะและหากมีโอกาสก็อยากมีเพลงของตัวเองอยู่เหมือนกันค่ะถ้ามีโอกาสก็ดีครับยินดีครับเป็นประสบการณ์ที่ดีเหมือนกันครับผมคงอาจจะไม่ใช่แบบแนวเกาหลีมากเท่าไหร่นะอะไรอย่างนั้นไปยังไงก็ได้ครับแล้วแต่เลยงานนี้นะคะนอกจากหนุ่มณเดชจะมาโชว์เสียงเพราะๆแล้วเจ้าตัวก็ยังขอใช้พื้นที่เคลียร์ข่าวที่ถูกมาว่ากำลังแอบกุ๊กกิ๊กกับไฮโซสาวนอกวงการมิ้นท์ภัทรสยามว่าไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใดค่ะและก็ไม่ขอออกความเห็นเรื่องที่สาวมิ้นท์ไปมีข่าวกุ๊กกิ๊กกับหนุ่มฟอสรันด้วยละค่ะข่าวกับไฮโซมิ้นท์น่าจะจบไปตั้งแต่นานแล้วมันประมาณเดือนนึงนะครับกับข่าวนี้แล้วผมก็พูดไปหลายครั้งมากแล้วเหมือนกันครับว่าจริงๆก็ไม่มีอะไรผมเองไม่มีอะไรครับผมไม่เบื่อหรอกฮะแต่ว่าเราเห็นใจผู้หญิงมากกว่าแหละครับผมถ้าข่าวออกมาอย่างนี้ผู้หญิงเขาก็เสียหายอยู่เรื่อยๆซ้ำๆซากๆอย่างนั้นนะฮะยืนยันชัดเจนขนาดนี้นะคะเหล่าแฟนคลับทั้งสาวน้อยสาวใหญ่ก็คงสบายใจกันได้แล้วล่ะค่ะ